โอ้ท่านหล่อท่านหล่อตัวท่านเองสมัยที่เมื่อปี2477พร้อมกับคำเหรียญชัยยิ้มทีมข่าวหนังสือพิมพ์คำพินิวนะฮะไปที่วัดบางน้ำวนนะครับกราบนมัสการพระครูสังฆรักษ์สามารถเจ้าวาดวัดบางน้ำวนนะครับแล้วก็ขอพรลูกเหมือนหลวงปู่รอดเพื่อความเป็นสิริมงคลนะผมก็ได้กราบนมัสการท่านท่านได้เมตตาให้สัมภาษณ์แต่ต้องขอโทษนะฮะเสียงสัมภาษณ์อาจจะเบาไปนิดลองไปฟังบทสัมภาษณ์พูดถึงวัดบางน้ำวนแล้วก็หลวงปู่รอดครับไปดูคลิปสัมภาษณ์คลิปนี้ครับพระอาจารย์เป็นเจ้าวาดมากี่ปีแล้วฮะเป็นเจ้าวาดมาประมาณ8ปีเจ้าวาดองค์เก่านี่ชื่ออะไรฮะชื่อพระปฏิกาองค์สัตว์คติพระโลองค์เก่าที่ท่านลาออกไปท่านลาออกเหรอฮะอ๋อลาออกแล้วก่อนหน้านั้นก็มีอาจารย์ประชุมพระครูสาครธีรคุณครับพ่อชุมท่านดำรงตำแหน่งเจ้าวาดกี่ปีฮะตอนที่องค์เก่าเป็นอยู่องค์เก่าอยู่ก็ประมาณสักกี่ปีนะ20 ปีได้ไหมประมาณเนาะโอ้เป็นนานกันนะ18-20 ปีประมาณหลังจากที่พระอาจารย์มาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดเนี่ยวัดตอนนั้นเป็นยังไงบ้างฮะวัดตอนนั้นก็มันก็เป็นค่อยไปค่อยบูรณะไปเรื่อยๆตอนเข้ามาบูรณะเห็นครั้งแรกเนี่ยอะไรที่พระอาจารย์เริ่มบูรณะก่อนนะเริ่มบูรณะก่อนนี่ก็คือเรื่องเมลุเมลุก็เริ่มที่จะเก่าแก่เริ่มจะปูนเริ่มจะหลุดจากกล่องปูนเริ่มจะกระเทาะอะไรต่างๆอันนั้นต้องบูรณะบูรณะก่อนพระอาจารย์เป็นลูกคือถ้าพูดกันง่ายๆเป็นลูกหม้อของวัดนี้ไหมฮะใช่บวชที่นี่เลยอ๋อบวชที่นี่เลยนะครับอ๋ออาจารย์ประชุมอ๋อก็ขึ้นที่นี่เลยที่นี่เลยขึ้นที่นี่เลยนั่นเนี่ยพระอาจารย์ต้องรู้ประวัติของหลวงปู่รอดเป็นอย่างดีก็พอคร่าวๆอ๋อครับนะวัดแห่งเนี้ยเป็นวัดเก่าแก่สร้างประมาณปีพ.ศ.อะไรนะปีพ.ศ.2357ประมาณนั้นเริ่มต้นมานะเริ่มต้นจากประวัติวัดเนื้อที่วัดประมาณเท่าไหร่เนื้อที่วัดก็ประมาณสัก54 ไร่โอ้ถือว่าเยอะเนาะ54 ไร่มีเสนาสนะครบไหมฮะก็เสนาสนะนี่ก็ยังมีขาดมั่งอะไรมั่งยังไม่ครบคันบริบูรณ์โบสถ์สร้างสมัยไหนฮะโบสถ์สร้างถ้าเป็นโบสถ์นี่สร้างพ.ศ.2500ประมาณ32สร้างโบสถ์นี่สร้างในยุคสมัยของพ่อประชุมฮะในวัดเนี่ยถ้าพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยู่บ้างก็มีที่ก็มีรูปหลวงปู่รอดที่ท่านสร้างไว้สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ครับที่ปิดทองอยู่ทุกวันเนี้ยนะแล้วก็มีรอยพระพุทธบาทในการสร้างในสมัยท่านอีกแล้วก็มีเจดีย์ 84,000 นี่ก็เรียกว่าที่บรรจุพระของท่านไว้เจดีย์อ๋อนั้นคนที่จะมาเที่ยวที่เนี่ยเขามาสักการะอะไรได้บ้างอ่ะพระอาจารย์ก็มีปิดทองหลวงปู่แล้วก็มีปิดทองหลวงพ่อโสภิตหลวงพ่อโสภิตแล้วก็มาที่โบสถ์เก่าครับโบสถ์เก่าสมัยที่หลวงปู่ท่านสร้างแล้วก็ไปชมที่เจดีย์หน้าวัดแล้วก็แม่น้ำเป็นแม่น้ำสามสายมาประจบกันแม่น้ำสามสายมาประจบกันแม่น้ำอะไรบ้างครับแม่น้ำมีก็แม่ทางแม่กองก็เรียกว่าแม่น้ำมาทางแม่กองแล้วก็ไปทางมหาชัยท่าจีนครับออกไปทางท่าจีนอ๋อสมัยก่อนนี่น้ำมันมาเชี่ยวมากเชี่ยวมันเป็นมันแข่งกันแล้วมันวนวนเขาเลยเรียกวังน้ำวน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 
ตรงนี้เลยนะฮะใช่หน้าวัดเลยหน้าวัดเลยเป็นวังน้ำวนใช่แล้วปัจจุบันยังวนอยู่ไหมปัจจุบันนี้วนน้อยแล้วเพราะมีเขื่อนมีอะไรสร้างโอ้น้ำเลยไม่ค่อยแทงกันมากไม่ก่อนน้ำมันแทงกันก็เลยทำให้วนเป็นก้นหอยโอ้วนเป็นก้นหอยใช่จะเรือถ้าวนกันแรงๆนี่เรือจะไปตรงกลางไม่ได้เรือมันจะดูดโอ้เคยมีอุบัติเหตุอะไรสมัยก่อนมีไหมครับสมัยก่อนนี่ก็มีพวกเรือค้าพวกโอ่งพวกอะไรก็ยังมีล่มอยู่ตอนนี้ล่มหน้าวัดนี่โอ่งนี่เต็มเลยพวกโอ่งพวกไผ่นะพวกไผ่นะโอ่งเก่าๆอ่ะเนาะเก่าๆอันนี้เป็นที่มาของชื่อวัดเลยใช่ที่มาที่วัดเลยชื่อก่อนหน้านั้นมีไหมฮะหรือว่าเป็นวังน้ำวนเลยเป็นวังน้ำวนเลยโอ้เป็นวังน้ำวนเลยเพราะว่าแม่น้ำมันมาตามสายพอดีตรงนั้นเลยก็ตั้งวังน้ำวนเป็นชาวลามันที่อพยพมาฮะมาวัดนี้สร้างด้วยชาวลามันใช่ใช่ชาวลามันแล้วก็อดีตเกจิอาจารย์เนี่ยมีองค์ไหนบ้างครับของที่นี่เกจิอาจารย์นี่มีก็มีหลวงปู่เรียกว่าหลวงปู่แพรที่เป็นอาจารย์ของหลวงปู่รอดทีอ๋อแต่ว่าคนไม่ค่อยได้รู้คนไม่ค่อยได้รู้นะแต่พุทธานานท่านนานมากจะมารู้จักก็ยุคของหลวงปู่รอดใช่หลวงปู่รอดหลวงปู่รอดเนี่ยท่านมาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดประมาณปีไหนอ่ะปีพ.ศ2000เท่าไหร่นะต้นผมปูรอดมาเป็นเจ้าวาดที่เนี่ย2-4-3หลวงปู่เป็นเจ้าวาด2-4-3-7แต่ว่าก่อนหน้านั้นหลวงปู่มาจากปทุมตอนอายุ10 ขวบอ๋อคือท่านเป็นคนปทุมปทุมแล้วหลวงปู่แพ้อ๋อใช่แล้วก็มาอยู่ในมาที่วัดนี้ที่วัดนี้เป็นเจ้าวาดที่นี่เป็นที่นี่บวชที่นี่บวชในที่นี่บวชที่นี่แล้วก็ขึ้นที่นี่เลยขึ้นที่นี่เลยอ๋อฮะท่านดังเนี่ยวัตถุมงคลหลายอย่างเลยหลวงปู่รอดนะที่ดังมากๆเนี่ยเป็นรุ่นไหนอย่างไรฮะอาจารย์ดังมากก็มีรุ่นแต่ยิกแต่ยิกเรียกว่ารุ่นจอบนะฮะจอบที่ว่าเป็นพระหล่ออยู่ในเบญจภาคีหนึ่งใน5พระหล่อที่สวยในประเทศไทยแล้วของวัดเราเคยสร้างย้อนยุคย้อนยุคใช่สร้างมากี่รุ่นแล้วฮะสร้างมารุ่นเดียวคือรุ่นจอบแล้วก็รุ่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมที่สร้างมาประมาณปีเท่าไหร่ฮะปี39 39ลูกนิมิตสองลูกนิมิตอ๋อตอนนั้นสร้างใช่ตอนนั้นสร้างฮะแล้วได้รับความนิยมใช่แล้วในอนาคตอันใกล้เนี่ยเรากำลังจะสร้างอีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งฮะเราตั้งชื่อรุ่นว่ารุ่นอะไรรุ่นแม่ครัวรุ่นแจกแม่ครัวแจกแม่ครัวรุ่นแม่ครัวแล้วรายได้รายได้นี่ก็สมทบบุรณะวัดวัดกุฏิอะไรที่ชุดโทมแล้วก็มีหลังคาอะไรต่างๆฝาผนังแตกแล้วอะไรต่างๆก็จะเปลี่ยนการบูรณะสิริพรครับฮะเราจะเริ่มเปิดให้สั่งจองเมื่อไหร่ครับอาจารย์สั่งจองก็เดือนประมาณตุลาคมประมาณตุลาคมน่าจะเปิดให้สั่งจองแล้วจะนำเข้าวิธีพุทธาเทวาพิเศษปีหน้าปีหน้าโอ้ทำไมทำงานนานเหลือเกินนะอาจารย์ก็เพราะว่าช่วงนี้มันช่วงใช้เวลาแล้วติดพวกโควิดด้วยอะไรด้วยโอ้เดินทางอะไรก็ลำบากก็งานก็อยากจะทำออกมาให้มันสมบูรณ์นะนะสวยงามให้พร้อมปกติวัดเราเนี่ยมีงานประจำปีไหมอาจารย์มีช่วงไหนฮะมีช่วงมีนาคมเดือน4ก็เรียกเดือน4ของไทย15 ค่ำขึ้น15 ค่ำเดือน4เราก็จะมีงานประจำปีใช่เดือนประจำปีของทางวัดเลยจัดกี่วันฮะก็ประมาณสัก3 วัน3 วัน3 วันเรามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เป็นหลักๆนะเป็นหลักๆก็คือก็มาเชิญชวนมาปิดทองหลวงปู่ปีนึงก็ปิดทองหลวงปู่สักครั้งนึงอย่างเงี้ยปิดทองจะได้เป็นสิริมงคลประวัติหลวงปู่รอดที่เขามีการพูดถึงที่พระอาจารย์พอจะรู้เนี่ยเรื่องการพัฒนาเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารของท่านเนี่ยมีอะไรบอกเล่าบ้างมั้ยอาจารย์เรื่องถ้าเป็นตัวท่านเองก็เรียกดวงตานี่ท่านจะดุอาจารย์ดุเหมือนคนที่ว่าเคร่งครัดในเรื่องของหลัก
ของวินัยอะไรต่างๆเป็นพระที่เคร่งครัดและดวงตาท่านออกไปทางนี้ถูกคือถูกเข้มงวดเคร่งครัดแล้วก็ท่านก็ทำวัตถุมงคลออกมาก็มันก็เลยเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เข้มแข็งเข้มขังของท่านไม่ว่าจะเป็นเหรียญไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลพวกสิงตะกรุดอะไรต่างๆดูชกแล้วก็นางฝักต่างเสื้อยันอะไรต่างๆแล้วประสบการณ์เนี่ยที่คนเขาเอาไปใช้เนี่ยเขาเคยมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังบ้างไหมฮะประสบการณ์ด้านไหนอย่างไรแคล้วคลาดโชคลาภก็พอมีหลายส่วนมากก็จะเป็นแคล้วคลาดปลอดภัยแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆที่ประสบมาหรือต่างๆรถคว่ำมั่งรถอะไรกันโดนยิงมั่งอะไรมั่งเงี้ยโดนดักยิงมั่งอะไรมั่งก็รอดแคล้วคลาดใช่ก็รอดแคล้วคลาดปลอดภัยอย่างนั้นนะงานของหลวงปู่รอดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นงานหล่อโบราณหล่อโบราณหล่อโบราณงานหล่อโบราณในปัจจุบันเนี่ยถ้าในมุมมองพระอาจารย์ความนิยมเป็นยังไงอะหล่อโบราณความนิยมในปัจจุบันก็ยังนิยมกันอยู่นะนิยมกันอยู่นะนิยมกันอยู่โดยเฉพาะงานของสืบสานของหลวงพ่อรอดใช่เพราะว่าหลวงปู่รอดทำยากด้วยอะไรด้วยทำยากด้วยไม่เหมือนกับเปลี่ยนปั๊มทำไมทำง่ายกว่าจำนวนเราที่เราจะสร้างย้อนยุคเนี่ยจำนวนเยอะไหมพระอาจารย์ก็ไม่ก็พอประมาณพอประมาณคือไม่เยอะเท่าไหร่แล้วราคาเนี่ยเราจะเปิดบูชาราคาสูงไหมครับพระอาจารย์หรือยังไงนี่ก็เดี๋ยวก็จะให้ทางวัตถุมงคลเขาจะเป็นคนแจ้งอีกทีนึงแล้วก็แต่จะเปิดสั่งจองก่อนแล้วก็รอพิธีพุทธาเทวาพิเศษอีกทีนึงนะพระอาจารย์อยู่ที่วัดเนี้ยมองเห็นความเป็นมาเป็นไปของผู้คนเยอะแยะมากมายความศรัทธาที่มีต่อวัตถุมงคลหลวงพ่อรอดคนย่านนี้เป็นยังไงอ่ะพระอาจารย์ก็คนย่านนี้ก็รู้สึกว่าที่เป็นปัจจุบันนี้รู้สึกว่าก็ตามหากันน่าดูเหมือนกันคือหาเหรียญของท่านของอะไรของท่านก็หากันแล้วก็ราคาก็พุ่งขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆตามความหายากหายากชาวบ้านเขาตอนยุคสมัยที่หลวงปู่รอดอยู่เนี่ยเขาได้มีการเล่าถึงหลวงปู่รอดไหมครับก็มีก็แบบคนที่ว่าอายุทันท่านนะทันท่านพูดถึงหลวงปู่รอดด้านไหนอะเป็นคนที่เป็นพระท่านเป็นพระที่เขาเรียกว่าเป็นพระที่ท่านเคร่งครัดแล้วก็จริงจังมีระเบียบเด็ดเดี่ยวมีระเบียบดุในทางที่ว่าใครทำผิดหรืออะไรเนี่ยทำนองเนี้ยหรือว่าใครทำไม่ถูกต้องท่านก็จะดุปัจจุบันนี้วัดเราก็มีรูปเหมือนของหลวงปู่รอดให้สักการะบูชาอยู่นะเดี๋ยวจะไปนะไปดูว่ารูปเหมือนเนี่ยขนาดเท่าไหร่ฮะพระอาจารย์ขนาดก็ประมาณสักเท่าคนเนี่ยแหละเท่าคนเท่าคนจริงใช่นะแล้วเนื้อเป็นเนื้อโลหะเนื้อโลหะหล่อประมาณปีไหนพระอาจารย์ปี2477ประมาณ2477โอ้ต้อง477ปัจจุบันก็โอ้อายุพอสมควรแล้วนะหล่อที่ท่านตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่รูปหล่อของท่านมีกี่องค์ฮะที่หล่อไว้ที่หล่อไว้มีองค์เดียวที่ทันท่านนะองค์เดียวแล้วข้างหลังก็มาหล่ออีกองค์ที่ไว้ที่โบสถ์เก่าแต่องค์นี้ที่เปิดให้สักการะบูชานี้ทันท่านทันท่านโอ้ทันท่านด้วยครับนะฮะท้ายนี้ขอพรพระอาจารย์ให้พรญาติโยมท่านนี้ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจะจงประสบความสุขความเจริญกันทุกคนขอให้แคล้วคลาดรอดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงด้วยเทอญ